ผมของฉันเนี่ยมันก็แบบมีวิวัฒนาการนะนิดนี่เดี๋ยวดูทรงผมฉันอันนี้อันนี้กี่ปีแล้วจันนี่ไม่รู้ก็หลายปีเนี่ยเนี่ยมันจะปัดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสั้นข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวหน้าสั้นข้างหลังยาวแล้วสามารถทัดหูได้ใช่เป็นบ๊อบมาเลยจันบ๊อบคือบ๊อบระดับนี้เนี่ยบ๊อบอันนี้คืออย่างนี้นี่เรียกบ๊อบใช่นี่บ๊อบจันตอนทำรายการนี้ใช่อันนี้บ๊อบอันนี้ละอันพัฒนาการขึ้นมาอีกนิดนึงตัดสั้นขึ้นมาอาจารย์เหมาะสำหรับทรงพวกนี้จันเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมทรงผมนี้มันเหมาะเหรอเหมาะจานเพราะว่ามันจะส่งให้เรารูปหน้ายาวขึ้นมาแต่ถ้าเราบ๊อบมาปิดมันจะเน้นหน้าเป็นแสดงว่าผมของเราเนี่ยเราจะต้องแถวนี้สั้นแล้วก็ไล่แล้วตรงนี้พร้อมที่จะซัดหูก็ได้ใช่แล้วก็ปล่อยข้างหลังยาวแสดงว่าถ้ามาหาเธอจะต้องตัดผมแบบดูหน้าคนตัดดูบุคลิกคนที่มาตัดด้วยมิตรเรามาตัดผม30กว่าปีเลยยังไม่เคยถามเลยนะมิตรเป็นคนจังหวัดอะไรพื้นเพเป็นคนอะไรยังไงน่าเกียดไหมมาถามมาไม่น่าเกียดแกนของพี่เธอเล่าสิฉันได้ข่าวเธอเป็นชงเป็นแชมป์อะไรเงี้ยนักล่ารางวัลก็มีบ้างอาจารย์ก็ผมเป็นคนจังหวัดยโสธรจบปวชบัญชีที่ยโสธรนักบัญชีใช่แล้วผมก็มาต่อจบปวสที่กรุงเทพเออแบบไปโดนทหารอยู่บ้านนอกสองปีอุ้ยเคยโดนทหารผมเป็นทหารเกณฑ์นะอาจารย์จริงเหรอใช่ผมเป็นทหารเกณฑ์สองปีมันไม่ตอนเป็นทหารสนุกอาจารย์อ้าวเหรอโดนทหารสองปีก็กลับมาก็ไปเรียนบาร์เบอร์หลักสูตร3เดือนออกจากบาร์เบอร์มาผมก็มาเรียนเสริมสวยเรืองฤทธิ์ที่สยามครบ3เดือนก็ไปฝึกงานต่อค่อยมาอยู่กับอาจารย์รวยเพราะร้านอาจารย์รวยเขาจะเป็นร้านซาลอนตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วถ้าคำว่าบาร์เบอร์ล่ะบาร์เบอร์นี้มันเป็นตัดผู้ชายอย่างเดียวจ้ะบาร์เบอร์ตัดผมผู้ชายตัดซันลอนยูนิเซกกันหน้าโกนหนวดนี่คือแค่หูบาร์เบอร์บาร์เบอร์นิดทำงานแบบนี้นิดมีความภาคภูมิใจเลยไหมฉันเห็นเธอก็ประกงประกวดอะไรเงี้ยรางวัลสูงสุดที่เคยได้คือรางวัลอะไรถ้วยพระราชทานพปร.ครับผมปี40ที่ได้ปีนั้นเป็นตัวแทนไปแข่งแฮเวอร์ที่อเมริกาโอ้ไปถึงอเมริกาใช่ครับแล้วได้รางวัลใหญ่ที่นู่นกลับมาไหมที่นู่นน่ะเราก็คือได้เข้าไปร่วมก็ยังดีนะเพราะว่าเขาเก่งๆมากแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ไปที่ศรีลังกาเป็นงานเอเชียแปซิฟิกแล้วผมก็ได้แชมป์ชนะเลิศผมหญิงคนไทยแล้วก็คะแนนรวม5ประเภทช่างตัดผมกับช่างตัดผมมีฝีมือระดับแชมป์โลกยังไม่ถึงแชมป์โลกแค่ประเทศไทยผมจะมีช่างดังนะเออใครมาดูถูกทรงชนะมีตอบเนาะทีนี้ฉันถามหน่อยฉันก็70แล้วนะเช้ามาดึงอาจารย์ผมดึงดูได้อาจารย์ไม่ถึงจะกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงน้ำไหมหรือเปล่าจ้าฟังก่อนคือฉันอายุ70แล้วฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันต้องผมยาวมากมันต้องสระมันต้องเป่าแห้งนอนเปียกๆชื้นๆก็ไม่ได้เออถ้าเกิดวันนึงเราอายุเยอะๆเนี่ยผมยาวจะเหมาะไหมกับผู้สูงวัยไม่เหมาะอาจารย์ว่าคือยาวพอประมาณอย่ายาวเกินแล้วการสระผมอาจารย์ต้องเป่าผมให้แห้งถ้าเป่าผมไม่แห้งเราจะมีเชื้อราอะไรนิดหน่อยอยู่เชื้อราเลยใช่แล้วจะทำให้ผมเราร่วงได้โอ้ยอย่างนี้หน่อยอายุมากฉันก็ต้องสกินเฮดสิเป็นไอโรนซ่าอย่างนี้หรอ แต่ตอนนี้นะฉันก็ยุ้ยแบบนี้ แล้วพอปล่อยผมนะคนก็ชอบแย่ฉันก็บอกว่าฉันเหมือนพี่โป่งหินเหล็กไฟอุ้ยดังนะจานอ๋อหรอดังนะจานฉันจะปล่อยผมแล้วการใครใครเรียกโป่งก็ช่างเขานะครับผมเออโป่งยิ่งโป่งยิ่งยิ่งโป่งยิ่งโป่งไม่ใช่เหรออาจารย์อ๋อยิ่งโป่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชราบรกตวันนี้เรามีสูตรส้มตำทอดกรอบอร่อยครบรสรับรองสูตรนี้ทำได้ง่ายๆแน่นอนค่ะใส่มะละกอขูดเส้นลงในภาชนะตามด้วยแครอทขูดเส้นและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้แป้งติดทั่วพรมน้ำเล็กน้อยเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้และเคล็ดลับในการทอดมะละกอให้เหลืองกรอบไม่อมน้ำมันสูตรนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสำหรับทอดนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่มะละกอขูดเส้นและแครอทที่เคล้าแป้งไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาต่อด้วยน้ำส้มตำรสแซ่บใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งและกระเทียมไทยตำพอบุก
ใส่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งตำต่ออีกครั้งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและมะนาวผ่าซีกเคล้าผสมจนเข้ากันใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำทอดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวแตงกวากระหล่ำปลีผักบุ้งนาถั่วฝักยาวและผักชีฝรั่งพร้อมเสิร์ฟค่ะตั้งแต่ทำมา 30-40 ปีความสุขของเธออยู่ตรงไหนพูดตรงๆไหมอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์นี่แหละความสุขนะต้องดูแลผมตลอดเวลานะมีคนก็บอกว่าผมอ่ะเหมือนกรอบหน้าของอาจารย์ถูกต้องเราจะต้องมีเฟรมสวยใครอยากมีผมสวยมีบุคลิกดีๆต้องมาที่